สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้ก็อยู่ในโปรแกรมสตรีมนะฮะผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับแอบไปส่องนะครับว่าเพื่อนของเราเคยใช้ชื่ออะไรกันบ้างบนโปรไฟล์สตรีมนะฮะวิธีการไม่ยากมาดูกันเลยครับผมอย่างแรกนะครับเมื่อเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาที่หน้าสตรีมเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้ไปที่มุมขวาล่างนะครับในส่วนของเฟรนด์แอนด์แชทตรงนี้นะครับกดขึ้นมา1ทีครับผมมันจะมีหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับในส่วนของตรงนี้นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเนี่ยเมื่อเอาเมาส์ไปชี้มันจะขึ้นให้เลื่อนตรงนี้นะฮะให้เลื่อนหาเพื่อนที่ต้องการได้เลยครับหรืออย่างเช่นผมจะดูของคนนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เอาเมาส์เนี่ยไปชี้มันจะมีสามเหลี่ยมด้านหลังขึ้นมาก็กดลงมา1ทีครับผมวิธีแรกที่ง่ายที่สุดเลยก็คือให้ไปที่เมนู Manage ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้มาต่อในส่วนของ Recent Name ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเขาเคยใช้ชื่ออะไรมาบ้างนะครับทางด้านขวาตรงนี้นะฮะส่วนอีกวิธีนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยไปที่โปรไฟล์ของเขาครับผมวิวโปรไฟล์ตรงนี้น่ะมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เอาเมาส์ของเราเนี่ยไปจิ้มตรงสามเหลี่ยมทางด้านหลังชื่อของเขาในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงตรงนี้เลยครับผมกดลงไปครับมันก็จะขึ้นชื่อมาเลยครับผมว่าเขาเคยใช้ชื่ออะไรบ้างนะฮะแบบนี้นะครับก็ลองนำไปทำเล่นกันดูนะฮะทำแล้วได้ผลยังไงมาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนะฮะและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ